ีค่ะทุกคนของช่องเอ็มเอ็มมิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้เอ็มก็จะมารีวิวสกินแคร์แล้วก็มาแต่งหน้า Everyday Look ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะวันนี้เอ็มก็มาแบบหน้าสดเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะอย่าจึ๊บมานี้นะคะอย่างแรกเราก็ต้องลงเป็นสกินแคร์ก่อนนะคะเอ็มจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น Sawasu First Care นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าใสๆเอ็มก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่ผิวแห้งเนาะแล้วก็แบบตรงจมูกมันจะลอกนะคะก็ต้องทาตรงจมูกเยอะหน่อยเนาะจุ๊บก็ตรงข้างโหสิวเด่นมากเลยอันนี้ที่เอ็มเป็นสิวเพราะว่าเอ็มเป็นคนแพ้เหงื่อนะคะแล้วแบบเวลาหน้ามามันยิ่งแบบเหงื่อมันหมักหมมตรงหน้ามาแล้วมันมาโดนหน้าผากเนี่ยมันก็จะเป็นสิวแบบนี้นะคะก็เอ็มชอบทาตัวนี้ความรู้สึกว่ามันทาแล้วมันแบบสบายหน้าทาแล้วมันซึมไปเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันทาแล้วหน้าชุ่มชื้นขึ้น ต่อมานะคะเอ็มก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะนะคะเอ็มชอบทาตัวนี้พอรู้สึกว่ามันทาแล้วหน้ามันจะไบรท์ขึ้นเนาะอันนี้มันจะเป็นเนื้อแบบสีม่วงๆจริงๆปกติเอ็มก็คือทาแค่นี้เลยนะคะไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าแต่งหน้าไม่เป็นนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้ก็กำลังหัดแต่งหน้าอยู่ว่าอยากแต่งหน้าเก่งลองดูใน YouTube แล้วแต่งหน้าให้ตัวเองไงมันก็ไม่เหมือนที่เขาแต่งเลยก็เขาบอกให้ทา2ข้อนิ้วใช่ไหมเราก็จะทาเป็นเรื่อยเลยนะเพราะว่าหน้าเราต้องรับแดดนะคะเอ็มเป็นคนหน้าไม่ง่ายด้วยหน้าแพ้แดดด้วยโอเคเลยหน้าแพ้แดดแล้วถ้าโดนแดดหน้ามันจะไม่ง่ายเนาะเราก็เลยต้องทากันแดดเยอะๆนะคะระหว่างรอหน้าเช็ดตัวนะคะแล้วคิมกระดาษเช็ดตัวน้องเราก็จะมาใช้เป็นอันนี้นะคะเป็น Lip Glow ของ Etude House นะคะเพราะว่ามันหอมแล้วมันก็ชุ่มชื้นนะคะพอทาแล้วมันจะแบบโอเคค่ะก็หลังจากที่กันแดดแห้งแล้วนะคะแล้วก็จะมาทาแป้งกันค่ะเอ็มใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นของ Hot Glass เนาะแล้วก็ใช้เป็นแป้งอันนี้ของ Sephora ค่ะที่เอ็มใช้อันนี้นะคะเพราะเอ็มไปจิ๊กของคุณแม่มาใช้นะคะรู้สึกว่ามันเป็นแป้งที่แบบโปร่งใสเป็นแป้งที่มันแบบทาแล้วมันแบบหน้าไม่แมทมากแล้วก็เป็นแป้งที่มันบางเบาบางสบายแล้วก็เซตหน้าได้นะคะก็จะทาทั่วหน้าเลยจริงๆถ้าแบบมีเหตุจำเป็นหรือว่าแบบต้องไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็จะทาคุชชั่นด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็แต่งสบายๆ Everyday Look ธรรมดานะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้คุชชั่นเนาะแล้วก็ถ้าเอ็มพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะเป็นมือใหม่หัดแต่งหน้านะคะจริงๆช่วงนี้อ่ะเอ็มคิดแต่งแบบทาแบบนี้เห็นคนเกาหลีเขาแต่งแล้วอยากแต่งมากก็เลยลองทำบ้างก็คือทาเป็นแบบตุยๆตรงใต้ตานะคะแต่ว่า บางทีมันก็จะดำเกินไปเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรหน้ามันๆแล้วมันก็จะเยิ้มนิดนึงเนาะเพราะเอ็มก็ยังแต่งไม่เก่งมากนะคะเดี๋ยวเอ็มแต่งหน้าแบบตอนแรกเก่งๆแล้วจะต้องแต่งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ต่อไปนะคะเอ็มก็จะใช้เป็นอันนี้เลยค่ะดีออนนะคะเป็นไฮไลท์ที่อ้อนวอนขอคุณแม่ซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมีโปรโมชั่นซื้ออันนี้แล้วก็ได้ลิปด้วยเนาะใช่ไหมซื้อโปรโมชั่นตอนนั้นซื้อโปรโมชั่นแล้วมันมีได้อันนี้แล้วก็ได้ลิปแล้วก็ได้ถุงกระเป๋าดีออค่ะก็เลยเป็นแบบกระเป๋าแต่งหน้าเล็กๆเนาะก็เลยบอกคุณแม่ว่ามันใช้ดีนะหนึ่งวันนี้นะ คุณแม่ก็เลยซื้อมานะคะก็ลิปแบบนี้ก็จะใช้สีนี้นะคะใช้นิ้วนะคะแล้วก็ยิ้มค่ะเราอะลืมอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนเราทาไฮไลท์ก่อนทาแก้มเลยอะใช่ไหมไฮไลท์ก่อนทาแก้มไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะมาทาตรงนี้นะคะเหมือนเราก็ยังไม่ได้ทาลิปค่ะทุกคนมันต้องอยู่สุดท้ายงั้นเราพักไปก่อนเลยนะคะเราจะมาทาแก้มก่อนนะคะเอ็มก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้คืออันที่เอ็มอยากได้มานานมากจะได้มาแบบนานมากแล้วเป็นแบบของ 3CE นะคะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสซื้อเนาะเป็นสีนูดพีชนะคะก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะดูธรรมชาตินะคะก็คือที่เอ็มซื้ออันนี้นะคะเพราะเอ็มเห็นพี่พิมถาใช้ตอนที่แบบแต่งหน้ากับพี่เมย์อาแต่ว่าเอ็มก็ไม่แน่ใจนะว่าที่พิมถาใช้อะคือสีนี้หรือเปล่าแต่ว่าเอ็มใช้สีนี้แล้วมันโอเคนะคะก็เลยซื้อสีนี้มาค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาไฮไลท์ค่ะหลังจากที่เราทำเมื่อกี้เราไม่ได้ไฮไลท์นะคะก็จะมาไฮไลท์ตรงปลายจมูกเพราะเอ็มไฮไลท์ตรงนี้ไม่ได้มันจะเบนนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกกันนะคะอันนี้เห็นเขาบอกมาเขาให้ทาตรงนี้ค่ะใต้ท้องคิ้วจะทำให้หน้าเราโกลว์มากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็จะมา
ดัดขนตากันค่ะทำไมเอ็มก็จะมาดัดขนตานะคะเอ็มใช้เป็นอันนี้นะจริงๆเอ็มเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนขนตาทิ่มลงอะค่ะแบบมันจะดัดขึ้นยากมากๆแต่ว่ามันก็สมมติถ้าเอ็มดัดอย่างเงี้ยเอ็มปัดมาสคาร่าด้วยมันก็จะอยู่ได้ประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเริ่มแบบค่อยๆตกลงมาแล้วเพราะงั้นเอ็มก็เลยต้องทำใจค่ะเอ็มเคยไปต่อขนตามาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ต่อสิเอ็มไปทำอะไรนะลิฟติ้งขนตามาแต่ก็รู้สึกว่ามันตาโตเกินไปแม่ก็บอกว่ามันแบบตามันโตมากเลยนะเอ็มตาแบบนี่ตลอดเวลาเหมือนเบิ่งตาตลอดเวลาก็เลยกลับมาดัดขนตาเหมือนเดิมก็ได้ค่ะนี่ก็จะใช้เป็นอย่างนี้นะคะขอใช้กระจกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหนีบหนังตาตัวเองได้ทุกคนเห็นคนตาไหมเอ็มมองไม่เห็นเถอะแต่มันขึ้นแล้วนะคะมันขึ้นแล้วแหละเราต้องลองทำต่อไปจริงๆเอ็มไม่ค่อยชอบยุ่งกับตาเท่าไหร่เพราะว่าตาเอ็มมันเซนซิทีฟมากเลยนะคะแบบว่าแต่ก่อนแต่งตาเท่านิดนึงก็คือถ้าเจ็บตาคือตาแดงแป๊ดเลยแค่เขียนแบบข้างหลังนิดนึงหรือแบบทาตานิดเดียวมันก็คือแบบแดงเพราะว่าแพ้ตาตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่แพ้ตาสิเขาเรียกว่าอะไรแพ้ตามันแพ้ง่ายมากนะคะแบบโดนอะไรก็แสบโดนอะไรก็เลยคลายเคืองได้ง่ายเนาะจริงๆแต่งหน้ามันก็ยากเหมือนกันนะคะทุกคนเอ็มเคยดูแบบหลายคนมากแล้วรู้สึกเขาแต่งแบบมันง่ายมากเลยลองแต่งตามแล้วก็ไม่เคยได้แบบที่เขาแต่งเลยสักครั้งนะคะแบบว่าเขาแต่งแบบดูเกาหลีมากเราแต่งเสร็จแล้วหน้าเราแบบมันไม่ต่างจากเดิมเลยแล้วก็มันก็แบบหน้ามันก็ไม่เหมือนที่เขาแต่งยังไงก็ไม่เหมือนเลยเพราะงั้นเราก็ควรจะฝึกสกิลได้แล้วนะคะสู้ๆนะคะเอ็มเตือนตัวเองอะไรเนี่ยแล้วก็จะดัดขนตานะคะถามว่าดัดเป็นไหมก็ไม่ค่ะแต่ใจเราสู้นะคะทุกคนเราดัดทุกครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเราดัดอะไรดัดบางทีเราดัดแบบเป็นสิบรอบแต่จริงๆเขาบอกว่าไม่ควรดัดเยอะใช่ไหมยิ่งถ้าแบบทำมาคาราเซ็ตแล้วก็ยิ่งอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยตอนบุญตอนดูด้วยตอนดัดมาคาราเซ็ตอย่างเงี้ยนี่ขึ้นแล้วถ้าแบบปัดเขาเรียกว่าอะไรนะปัดมาสคาร่านั่นแหละถ้าปัดแล้วแบบตัดโอกาสขนตาจะหักได้ง่ายมากเนาะเอ็มก็เคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแต่รู้สึกเอ็มชอบยี่ห้อนี้นะคะเคยใช้แบบที่มันมีขนตาแบบเป็นเส้นๆมาด้วยแต่รู้สึกมันไม่ค่อยเหมาะกับขนตาเอ็มเท่าไหร่เอ็มก็ใช้เป็นของ Maybelline นะคะเป็นตัวนี้เลยอันนี้เห็นคนใช้เยอะมากเลยเนาะช่างแต่งหน้าก็ใช้เยอะเนาะนี่มันก็จะเป็นหัวเป็นแบบนี้นะก็จะมาทากันเลยค่ะโอเคทำใจให้มันไม่เลอะเปลือกตานี่ก็จะทาเขามองกระจกนะคะทุกคนอย่างนี้นะจึ๊บเขาบอกให้ปัดจากโคนแล้วก็ยกขึ้นไปนะคะนี่วันนี้ขนตาเป็นใจอ่ะทุกคนเห็นขนตาเองไหมตอนแรกในคลิปก็อาจจะเห็นแบบขนตามันมองไม่เห็นเลยนะตอนนี้มันเริ่มแบบขึ้นมาแล้วถึงมันอาจจะขึ้นไม่แบบไม่ฟูฟ่องบูมแรงทำไมเราถึงต้องยกหน้าตอนปัดขนตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอ็มปัดข้างล่างด้วยเขาให้ปัดแบบมองเหมือนต้องแบบมองล่างนะคะก็จะปัดลงแบบนี้ทูทูลงแต่ว่ามันมีวิธีนึงที่แบบถ้าคนแบบขนตาแบบทื่อๆหรือว่าที่เกาหลีชอบใช้ก็คือการที่เอาเหมือนแบบไม้จิ้มฟันหรือไม้สักอันนึงมาเอาไฟลนแล้วก็ปัดนะคะเอ็มเคยแต่งอยู่ครั้งนึงมีพี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้รู้สึกว่ามันแบบขนตามันงอนดีมากแต่ว่ามันก็ยากนะคะก็เลยไม่ได้ลองทำนี่อันนี้ก็คือข้างนี้ทำแล้วแต่ข้างนี้ยังไม่ได้ทำก็จะเห็นว่าตาไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าตาข้างนี้มันจะดูมีขนตามากกว่าก็มาทำอีกข้างนึงกันเลยค่ะเอาล่ะข้างนี้เลยแล้วค่ะทุกคนวันเริ่มผมเลยตาจะเป็นไงวันนี้เอ็มไม่ทาตานะคะเพราะว่าเอ็มทาตาแล้วมันแปลกๆนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ยังทาตาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็คือป้ายไปเลยแต่ว่าวันนี้เมื่อกี้ทาตรงใต้ท้องคิ้วไปแล้วก็รู้สึกว่าตามันโอเคน่าจะโอเคแล้วแหละแล้วเอ็มก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะเป็นของเคสนี่จริงๆมันควรจะทาก่อนที่เราจะดัดขนตาเนาะแต่ว่าเราก็คิดคัดกันได้แหละเนาะไม่เป็นไรหรอกก็จะเอ็มเขียนตาไม่เหมือนกันสักวันเลยนะคะเพราะงั้นก็เราต้องมาดัดดูที่สวยยังไงนะคะนี่กระจกหน้าเราไหมทุกคนมันคือของแบล็คพิงค์มันเป็นอย่างกิ้งได้แล้วก็เลยซื้อมานะคะมันน่ารักมากก็จะเขียนแบบนี้ยุบอันนี้ยาวไปนะคะนี่ยาวไปทุกคนมันลำบากเหมือนกันในการเขียนตาเนี่ย
เราต้องคือเราจะเขียนจากตาออกไปให้ตาเรามันดูยาวขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนตาแบบว่านั่นแหละค่ะแบบนั้นแหละนี่เราเขียนให้ดูนี่ไปมองกระจกแล้วมันก็เบี้ยวโอ๊ยโอเคแบบไหนดีกว่าแบบไหนดีกว่าปกติมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เอ็มขอข้างนี้ยาวนิดนึงจะได้มันจะได้แบบดูบาลานซ์กันมากขึ้นนิดหนึ่งเพราะยังไงปกติก็ไม่เคยเขียนตามเหมือนกันสักวันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนี่นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือทาลิปอันนี้ค่ะเอ็มชอบใช้นี้มากแบบชอบมากใช้อันเดียวแล้วแบบไม่ต้องทาลิปอันอื่นอันนี้เป็นของ Etudy เนาะเป็น Tiger Energy นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์01นะคะเป็น Joyful Tiger นะคะจริงๆเอ็มแอบไปซื้อมาอีกแท่งหนึ่งแล้วเพราะว่าเอ็มชอบมากเลยเอ็มกลัวมันหมดเนาะคือเอ็มเป็นคนที่แบบชอบลิปจิ้มจุ่มนะแบบมันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะลิปแบบเนี้ยลิปจิ้มจุ่มเอ็มชอบพกไปข้างนอกมากแต่ว่าเวลาพกไปข้างนอกมันชอบหกเอ็มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะทำยังไงนะคะถ้าใครมีวิธีก็สามารถเมนได้นะคะว่าทำยังไงลิปถึงไม่หกในกระเป๋านะคะอย่างแท่งเนี้ยที่เอ็มแบบซื้อแท่งใหม่เพราะเอ็มทำมันหกในกระเป๋านะคะแบบว่าวางเอียงแล้วเห็นไหมตรงนี้มันจะหกออกมาเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยได้พกเลยแต่ชอบมากชอบแท่งนี้มากนี่นะคะโอ้โหส้มมากที่แต่ก่อนนะคะเอ็มชอบทาลิปแบบสีชมพูมากแบบชอบสีชมพูแต่พอทาแล้วมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะดูเป็นเกิร์ลไวนี่ค่าไม่ได้ตั้งใจก็เลยลองมาหัดใช้สีส้มดูนะคะเพราะรู้สึกว่ามันก็เข้ากับหน้าเราเหมือนกันมั้งรู้สึกว่าสีส้มมันจะทำให้ดูแบบธรรมชาติมากกว่านิดนึงเพราะถ้าทาชมพูก็จะชมพูแปดไปเลยนะคะก็จะเป็นคนปากที่แบบว่าทาลิปแล้วสีมันจะชัดเนาะก็เลยต้องเลือกลิปที่มันแบบสีไม่ได้เข้มมากก็นี่ก็เป็นวันนี้นะคะนี่ก็คืออันนี้นะคะเอ็มเพิ่งซื้อมาใหม่เนาะเป็นแบบเหมือนสเปรย์น้ำแรกของ Smoothie นั่นเองเอ็มซื้อมาเพราะว่าเอ็มไปถ่ายโฆษณาแล้วเอ็มเห็นพี่เขาใช้รู้สึกว่ามันหอมนั่นแหละค่ะเพราะมันหอมขนาดเลยก็เลยซื้อมานะคะนี่ก็จะฉีดคือมันมีประโยชน์ก็คือมันจะช่วยแบบเซตเครื่องสำอางแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานมากขึ้นนะคะจริงๆมันฉีดก่อนด้วยก็ได้หลังด้วยก็ได้เนาะแต่เอ็มฉีดไปหลังเนาะก็จะเป็นวันนี้นะคะคืออย่างสุดท้ายที่เราต้องทำนะคะคือจะมาลุ้นนะคะผมมาเราจะเป็นยังไงโอเคค่ะเราต้องพยายามให้มันออกมานั่นไงนั่นไงนั่นไงก็จะโป่งๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเอามันไปนานไปหน่อยนานไปนิดนึงนานไปนิดนึงแบบนานไปหน่อยโอเคค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ